วันนั้นวันนั้นอยู่ไหนอุ่นยังครับอ้าวฝุ่นนี่นะสวัสดีครับวันนี้ลุงสรยัตพามาเมาสะจับปลาครับเด็กๆอะไรนี่แหละโอเคสรยัตเด้อสวัสดีครับลุงสรยัตสวัสดีครับเอาก่อนนะจำไม่ได้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับไอ้พูดเรื่องกล้องนะจำได้ชื่อเลยตั้งใจตั้งใจสรยัตป่ะสรยัตเออเออสรยัตดีเออเออสรยัตสวัสดีครับลุงสรยัตเจ้าเอาไว้เอาไว้รอบสองรอบสองเริ่มสวัสดีครับกงเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเองไม่หันมาทางนี้ทำไมนี่นี่กล้องอยู่ทางนี้กล้องอยู่ทางนี้มองมองลุงอะไรเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ลุงสรยัตทามาเมาสักปลาครับมาพี่เมฆไปตาพี่เมฆตาพี่เมฆสลับกันสลับกันสวัสดีครับลุงไทยสรยัตโอเคก็ได้โอเคสวัสดีครับวันนี้พามาเหมาสะจับปลาครับเออคืนนี้แหละมาๆโอเคมาๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเหมาจับปลาครับเออสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเหมาจับปลาครับปลาดุกเอ้ยก็ปลาตัวปลาช่อนเออปลาตัวปลาอะไรปลาตัวปลาช่อนไงโอเคครับน้ำใกล้แห้งแล้วครับความมันเริ่มมาเกิดเออกับการเมาให้เด็กๆจับกันครับวันหยุดครับวันหยุดวันอาทิตย์ให้เด็กๆไล่เมาให้เขาจับกันไปเด็กๆมันบ้านเราโอ้ปลาตัวใหญ่หลายตัวเลยเอ้ยวัดเอ้ยวัดวัดเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรากัดเด้อวัดโชว์หน่อยโชว์หน่อยวัดวัดโชว์ไปทางนู้นลุกโชว์กล้องโดนโดนก็บันดุกบันดุกอ
เฮ้ยขาตูนแล้วขาตูนเออโชว์ๆเลยโอ้โหหลายตัว4-5ตัวรุ่นดิไก่แห้งนะครับปลาดุกก็หลายตัวอยู่ปลาดุกนาครับเด็กๆสนุกกันใหญ่ครับผมคนบ้านเราวันหยุดครับวันหยุดผมจัดให้เลยเมาให้เด็กๆ เขาสนุกกันไม่เป็นไรครับผม120บาทเองไม่ซีเรียสครับแล้วก็เป็นกับข้าวหนึ่งมื้อแล้วก็เป็นเด็กๆ เนาะเขามีความสุขสนุกสนานบ้านเราจับปลากันปลาซูก็เยอะอยู่ครับหลายปลาใหญ่ทั้งหลายตัวนะพี่พอดีไอ้แย่หรอกที่ว่าถูกเพราะว่าเราไม่ได้เอาไข่เอาอะไรใส่เลยคือโล่งๆคิดว่าน่าจะปลาไม่เยอะน่าจะโดนขโมยหวานแหตอนกลางคืนนะครับผมที่ไหนได้ครับผมมีเหลือวันนู่นปลาอยู่รุ่นปลาดุกปลาอะไรเด้อไปรอบหนึ่งแล้วครับผมด้วยใหญ่ด้วยดูปลาดุกปลาดุกนาเยอะอยู่ครับจะเริ่มออกจากโคลนแล้วทีนี้ลำมันละเด็กๆสนุกอ่ะไม่รู้จะสนุกในแนวไหนวันดูปลาดุกครับเด็กชายอ้วนของเราครับเด็กชายอ้วนครับไอ้ยักษ์โอ้โหว่าแน่นอนว่าจับง่ายมากปลาดุกอ่ะเอ้ยอะเอาโดนหรือเปล่านะโดนหรือเปล่าเอาเปลี่ยนมือเฮ้ยโดนหรือเปล่าสะบัดแล้วโดนป่ะเอ้ยเก็บอาการครับเก็บอาการเฮ้ยครับเสียงส่งท้ายแล้วจะจับแล้วเห็นไหมครับมีอาการที่มือนะโดนอ้วนโดนซะแล้วอ้วนเจ็บไหมเดี๋ยวไปดึงดอกครับน้องอ้วนของเราเราก็จะได้รู้รสชาติของการถูกปลาดุกนาตำครับผมโดนเงี้ยงนี่แหละก็ได้สัมผัสจริงครับเจ็บจริงดีก็ไม่กระโดดงับเหมือนกระโดดกอดปลาช่อนเมื่อกี้วันเดี๋ยวลักดิโอ้ยน้ำพุ่งครับน้ำกระจายรู้สึกว่าน้องอ้วนของเราเอ้ามีเลือดไหลโดนเจ็บอ่ะโดนโอ้สัมผัสใหญ่ครับเราจะได้รู้พิษสงครับดูพิษสงของเงี้ยงปลาต่อไปเขาจะไม่กล้าจับอีกเลยแต่ตอนนี้เขายืนพิจารณาดูแล้วไม่น่าจับเลยน้องมัมแมมของเราครับผม
ดูผมชอบมากมัมแมมของเราโอ้ยนี่เห็นไหมเด็กๆผู้หญิงมานอกบ้านนาเราก็จับปลาหาปลาเป็นครับผมสนุกบ้านเราไม่มีอะไรเนื้อบากว่าแรงเด็กๆก็ทำได้เด็กๆก็หากินได้เด็กๆก็สนุกได้ครับผมสนุกแบบบ้านๆเราตู้สูบน้ำก็ดับลงครับแล้วน้ำก็กระจายโอ้เต็มหน้าฮ่าไห้น้องอ้วนของเราครับเข็ดเลยครับผมเข็ดกับปลาดุกไปจนตายวัดปลาดุกปลาดุกอีกแล้วมองหน้าครับผมเจอปลาดุกปุ๊บผมโดนแล้ว1ดอกเมื่อกี้เขาจะเข็ดไปทั้งชีวิตกับการโดนปลาดุกตำมือนี่เห็นไหมน้องชายเราเด็กชายมอมแมมครับโอ้มอมแมมได้เอ๊ะแต่ฝันขอยืมมาแต่ฝันครับชอบมากครับผมนี่นี่แล้วครับผมนี่แหละตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของการล่าปลาดุกครับผมนี่ปลาดุกนาย่ำออกจากโคลนแล้วนี่เห็นไหมพ่อสอนแล้วบอกพ่อมันจิ้มมือผมว่ะโอ้เขาบอกว่าปลาดุกจิ้มมือครับนี่ครับน้องอ้วนครับพอดีเขาเจอหน้าผมวันนั้นบอกผมเปิด YouTube เห็นหน้าพี่ด้วยเห็นหน้าด้วยวันนี้น้าเลยจัดให้แล้วเปิดไปดูตัวเองบ้างเด้อเลยมาอัพ YouTube ให้เลยนี่เป็นดาราในสระเป็นดาราทั้งทีมอมแมมจุดโอ้อานายเอ้ยเอ๋ดูเอ้ยดีนี่ครับพอเขาเริ่มเจอกล้องปั๊บเขาเริ่มจับปลาไม่ค่อยถูกจริงเขาหนาวครับมันครึ้มมันสั่นปั๊บนี่ไปเรียนไม่ไปนะครับชอบจับปลาแต่วันอาทิตย์วันเสาร์พอนี่แบบเด็กบ้านนอกพอไปเรียนปั๊บเมื่อไหร่จะถึงเสาร์อาทิตย์จะมาจับปลาตามสระพอเสาร์อาทิตย์ปุ๊บอู้วันจันทร์เร็วแท้ไม่อยากไปเรียนเลยใช่ไหมไม่อ้วนครับนี่ตั้งแต่โดนยังปลาดุกเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่อยากจะอ้าปากแล้วครับผมยังมึนครับเมาพิษปลาดุกโอ้นี่ปลาอะไรอ้าวปลาดุกจับดิจับดีเสียวแทนเอ้ยโหตีหัวเลยเอ้ากดเลยกดเบาๆกดตรงหัวมันลงก่อนให้มันนิ่งก่อนแล้วก็แน่นๆนิดเดียวเองนี่ครับเด็กๆจะทำอะไรบ้านออกบ้านนาเราถ้าไม่มีวัวให้เลี้ยงก็จับปลานี่แหละครับนี่เห็นไหมครับปลาดุกเริ่มเยอะแล้วนู้นพี่ข้างหลังด้วยครับนู้นขวามือตัวเล็กว้าวไปนู่นเลยครับโอ้วันนี้สรยาดครับชี้นิ้วอย่างเดียวครับผมเออไม่เคยได้สั่งเขาหรอกมีแต่ลงจับเองวันนี้ขอสั่งเด็กบ้างใหญ่ครับผมวันนี้ใหญ่ครับฟ้านั่งสั่งเด็กตรงนั้นแหละจั่วรูปดูเด้ออย่าเตะเด้อนี่ครับปลาดุกเรายังซ่อนตัวอยู่อีกเยอะโอ้ครึ้มแล้วเย็นสบายผมชอบมากเลยเนี่ยถ้าผมลงเองผมจะกลิ้งโคลนเหมือนทุกครั้งที่ลงแต่วันนี้ครับอยากให้เด็กนี่เมื่อกี้แล้วจับแล้วนี่จับปลาตัวใหญ่เฮ้ยเด็กบ้านเราก็พูดผมจะจับปลาตัวใหญ่อะไรคือปลาตัวใหญ่ปลาคอใหญ่ครับผมนี่เด็กเขมรบ้านผมนะครับปลาตัวใหญ่ชอบมากภาษาที่มีเอกลักษณ์เป็นตัวตนผมจะจับปลาตัวใหญ่แล้วปลาตัวใหญ่มันไปไหนจับกันหมดแล้ว5-6ตัวอย่าง
แต่จะมีซ่อนอยู่แล้วป่ะมันมีเข้าตามรูหนูบ้างไงก็ไม่มีแล้วเด็กสูงไปยังอยู่ปลาดุกยังอยู่มันต้องอยู่ขอบนอกข้างบนนี่ใต้ใบไม้น่าจะมีเหลือได้ยินได้เสียงครับผมโอ้ผมก็ไม่ได้เจอแกนานแล้วนู้นแกนั่งเฝ้าเครื่องสูบอยู่เอ้าไหนก็ลองผมครับจับอันนี้ก็ตั้งแต่ผมเด็กๆครับผมหวานแหก็แกใบ้เนาะแกพูดไม่ได้แต่แกก็ฟังรู้เรื่องเฮ้ยนู้นปลาอะไรเอ้ตรงแอ่งเนี้ยครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายโอเคครับซ้ายไปหน้าอีกไปหน้าอีกซ้ายนิดนึงซ้ายอีกนิดนึงลุงนั่นแหละนานผมจับเพราะผมยิ้มเลยใหญ่มากปลาตัวใหญ่มีไหมตัวใหญ่หมดแล้วนู้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 เออปลาคอใหญ่คอตัวเองอ่ะครับปลาดุกยังอยู่เยอะอยู่โอ้ได้อีกตัวใหญ่อ้วนยนโอ้นู่นๆยังอยู่อีกเยอะพี่โคลนเนี่ยนั่นเอาไอ้นั่นตักอ่ะไอ้ตะแกรงขาวๆอ่ะรังปลาตัวใหญ่นะเฮ้ยตึกใหญ่มุดดูเลยไหมเอามุดดูเหรอเฮ้ยมันอยู่ใต้ใบไม้เลยมันโดนอะไรตำอ่ะนี่ครับ FC ครับผมFC ครับผม FC สารยาครับผมเออมาใกล้เลยครับวันนี้นี่เขาชอบอยู่หลังกล้องครับผมไม่ว่ากันครับนี่สาวสวยอนาคตเป็นดาราได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเธอก็ไปลอกโคลนออกตอนนี้คือเธอพอกโคลนอยู่ถึงมาร์กหน้าแล้วผมพูดแค่นี้ครับอ้วนสงสัยอ้วนสงสัยเ อื้อนยานะเอื้อนจับปลาจับปลาที่ยกอันนั้นออกแล้วครับเดี๋ยวเจอปลาแน่นอนตรงมีปลาซุ่มอยู่ข้างในโอ้จับได้แล้วผมไม่เอาแล้วครับนะแง ผมโดนแล้วยังไม่โดนอะไรนะผมสลบแป๊บเออมีคนบอกใหญ่เยอะอะไรคือใหญ่เยอะไหนตัวใหญ่ต้องมีอีกยังมีอีกโน้เห็นไหมอยู่แถวนั้นแหละอันเอาจับฝั่งที่ยังมีอ่ะเป็นไรต้องทำเบาๆกระดูกอันนี้แม่งโยกใหญ่โยกระยะขาแหลมๆอ้วนอะไรตรงขาไงอ้วนนี่แหละเห็นบู๊ครับเดี๋ยวบอกอ้วนเขาเปิดไปเจอบ่อยเราก็ไปจับไก่เขาจับเห็นน้าด้วยนี่ใช่ออกเองเลยเอ้าเนี่ยจับไตรจว่ามันเมียไตรนะจว่าบ้านมากรอบบ่อทรายมันโตนู่นแม่นู่นๆๆเห็นไ
เออนู่นเอาแล้ววันวันหาเรื่องกับป้าเอาศึกแย่งปลาดุกครับผมวันนี้ทางนี้ตัวนึงนู่นควรเอาดีๆนะเที่ยวนี้เอาดีๆอย่าไปหาเรื่องอย่าไปหาเรื่องมันอีกเดี๋ยวก็ขึ้นมาเอ้ยเฮ้ยนั่นปลาตัวใหญ่ไหนดูโชว์ก่อนโชว์ไม่ทันแล้วเออเดี๋ยวก่อนอยากจับใหม่เออปลาแนงเหรออุ้ยในปลาแนงอ่ะปลาแนงมุดใดอ้วนปลาแนงมุดใดเอ้ยคือผมมองไม่เห็นปลาหรอกครับผมมองเห็นแต่ฟันน้องเวลาเขายิ้มชอบอะไรมันเป็นเอกลักษณ์ครับเอ้ยเดี๋ยวอนาคตเปิดมาเขาไปเปิด YouTube เจอตัวเองผมไปทำอะไรตรงไหนใครเอาผมมาลงตอนเป็นโคลนเลยสักวันก็ตกใจตัวเองครับเมื่อโตเป็นหนุ่มรู้จักจีบสาวเออนี่ครับผมก็มีแม่สาวลำซิ่งครับลงแล้วครับครับผมนี่จับปลาซิวครับแกบอกฮะสาวลำซิ่งรุ่นนี้เหรอเฮ้ยถ่ายวีดีโอเขาบอกว่าเขาถ่ายวีดีโอบอกเออรายการมากนี่ใช่ไหมเขาจับปลาตัวใหญ่แล้วคำแรกที่ได้ก็คือเขาบอกว่าผมจะจับเฉพาะปลาตัวใหญ่ที่ปลาคอใหญ่นะครับผมเมื่อกี้เขาบอกเขาถ่ายวีดีโอกันเหรอรายการมากภาษานี้มีอยู่แค่ถิ่นนี้เดียวครับที่พูดแบบนี้ได้ปลาตัวใหญ่นึกตาไรเตอร์เมร์จะบ้ารอเรืออัคระนึกตาไรเตอร์นี่เห็นไหมสาวลำซิ่งลงไปครับนี่เห็นไหมเลยเราสาวลำซิ่งอย่าไปแซวผู้ใหญ่มันไม่ดีเออครับเริ่มแล้วครับผมเริ่มปูยี่ปูยำโคลนแล้วครับเห็นไหมหน้ามันขึ้นมาแล้วเขาจะเดินให้ปลามันเมาก่อนครับผมเมาโคลนเมาเอ้ยอ้วนมาคนใหญ่จัดไหนเอ้าตัวใหญ่เด้อเห็นไหมหนูได้ทางนู้นอีกแล้วเอ๊บอกปลายังอยู่อีกเยอะโอ้ดูยายระวังมันเข้าผ้าถุงเนี่ยแม่เลี้ยวไอลิเกตะเรือนระวังมันเข้าผ้าถุงหักแม่บับกีการทำให้ปลาอะไรเบื่อปลาซิวเดี๋ยวปลาซิวก็ถ่ายขึ้นอึดอย่าไปจับของยายไม่ดีเด็กเขาบอกอยากจับของยายนี่บ้าทมไหมล่ะปีใบมาเฮ้ยฉันน้ำเฮ้ยน้ำเมียนมันเมียนสันราหันแย้มจำได้กิลุยมัดเนาะนี่เอาเยียบบ่ไหนตัวเล็กกินไม่กล้องก่อน
วันหยุดวันอาทิตย์ทำอะไรจับปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ไปเรียนเนาะอยากจับปลาอีกนี่ครับเด็กบ้านนอกจะมองเรื่องของการหากินมากกว่าการเรียนครับเดี๋ยวขายปลาได้ให้ตังค์ไปเรียนดีกว่าหรือว่าเขาไม่เอาเขาจะเอาไปเล่นเกมหรือเปล่าอันนี้พูดเองนะครับผมกดสังเกตที่น้องอ้วนของเราครับเจอพิษปลาดุกแทรกเข้าซึมทุกธาตุในร่างกายนี่ครับผมโดดแล่นเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ธาตุไฟเข้าแทรกร้อนก็เลยต้องนั่งในโคลนให้เย็นหน่อยนี่ผลพวงจากการโดนปลาดุกตำครับผมคนนี้ยังแข็งแรงอยู่ครับเดี๋ยวกำลังหาเรื่องอยู่คาดว่าเขาน่าจะไม่กล้าจับปลาดุกไปจนวันตายก็จำได้แล้วนี่คือประสบการณ์ตรงครับผมไม่ว่าประสบการณ์ตรงคือตรงครับโดนเต็มๆมือนี่คือตรงครับจิ้มเลยเห็นไหมครับแน่คุณยายเรานี่คุณยายหมานนะครับผมลงไปปุ๊บได้ปลาโคใหญ่โคใหญ่บอกได้ปลาดุกมีเงี้ยงด้วยนี่คุณยายพาหลานนี่พ่อพาลูกมันหยุดพักผ่อนครับวันเสาร์วันอาทิตย์เมาให้เลยจัดให้เลยเอ้าอ้วนอ้วนอ้วนเลยไม่ตอนทำหน้าเจ็บอะทำยังไงโดนเมื่อกี้อะตอนหันหลังให้กล้องอะแบบเก็บอาการอะกะจะจับโชว์สักหน่อยครับผมจับปุ๊บเจอเลยปั๊บปลาดุกปลานู่นปลาอะไรอ้วนไปเลยดุกแก่ตัวนี่แก่ตัวไอ้ยะปลาดุกจริงๆเหรอเฮ้ยปลาช่อนน่ะปลาดุกเหรอนู่นๆๆยายข้างกรอยยายเห็นแล้วครับตอนนี้ยายกอยายปลาอยู่ข้างกรอยครับต่อไปก็จะเป็นแนวของปลาดุกที่หลงเหลือนะครับผมอย่าเออมีภาษาไทยปะปนมาด้วยเด็กปะซองเองเอาเลยจัดเลยไอ้ยาดุกเป็นดุกโอ้เขาจับปลาดุกเหมือนเขาจับปลาขาวครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเขายังไม่รู้พิษสงเด็กก็คือเด็กครับผมโอ้ครับผมไม่รู้เรื่องครับผมแกชื่อพี่กึ๊ครับแกเป็นใบ้ตั้งแต่เด็กก็รู้จักกันครับผมเพิ่งมาทักทายเจอกันหน้ากันเมื่อกี้ก็โอ้นี่ว่านแกตัวเอาเลยเอาว่าตุปลาดุกตัวปลาดุกนี่อนุจมแชวสได้จมแชวโอ้ขมิ้นงงเขาจับปลาดุกเหมือนเขาจับปลาอะไรเล่นงั้นเป็นแชมป์จับปลาดุกเนี่ยแม็กอ้าวแม็กเอ้ยแม็กยกสูบนี่ครับผมตอนนี้ก็เริ่มเป็นการเก็บอุปกรณ์บางส่วนขึ้นแล้วครับผมเก็บพญานาคไปครับผมเพราะว่าสระนี้พญานาคใหญ่ยาหน้ากินปลาเยอะก็เลยเหลือน้อยครับพี่สาวครับพี่สาวจะจัดน้องแล้วแม็กคุยกันรู้เรื่องนะจับปลาได้อย่าไปยัดไว้ในกางเกงนะแม็กปลาดุกอ่ะนี่พี่ก็บอกว่าคุยกันให้รู้เรื่องนะเข้าตูดหนูปลาดุมบ่ปลาดุกบ่ปลาดุกเข้าตูดหนูบ่นู่เอาเฮ้ยแล้วปล่อยปลาดุกเข้าตูดไปไหนเฮ้ยหัวตะกล้องซูมเห็นแหวงเกงขาดตูดน้ำอะไรไหลร่วมวันพี่สาวอดขำไม่ได้ครับไหนแม็กไหนก้มแล้วหันก้นมานี่นี่เห็นอะไรโบ๋ๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอ้พี่มาปลาดุกเข้าได้เพราะอย่างนี้เองแหมดูครับพี่สาวหัวเราะขอพับคอเวียง
อย่าอย่าเผลอหันในกล้องนะปลาดุกเข้าตูดเมื่อกี้มันขาดเพราะปลาดุกเมื่อกี้ใช่ไหมมันแพร่เข้าไปเลยเสียดายหมอมันโดนเงี้ยงปลาดุกเลยขาดเดี๋ยวเอาไปเย็บให้ยังมีเดี๋ยวยังมีอีกไอ้จุกู้ไหนครับวันนี้มาดูกองเชียร์ของเราครับผมมี FC ตั้งแต่วัยเยาว์ครับเห็นไหมอนาคตเขาก็คือจับปลาแน่นอนครับไม่เรียนนะครับดูไปแล้วเรียนจับปลาอย่างเดียวไปปลาดุกปลาดุกดิเดี๋ยวหัวนู่นจั่วเออกระป๋าเลยนี่ยังไงขาวเลยแหละพรุ่งนี้เนี่ยต้องล้างหรอกอย่างนี้แหละพรุ่งนี้ก็อาบทีเดียวเลยไปโรงเรียนเช้าเนี่ยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนก็นี่พอดีเลยคนดังเลยไม่ทำไรมาสอดกุ๊กเหรอเนี่ยเขาจะมีสาวสาวสาวเซลสาวอุยอะไรโจรโมอะไรคืออะไรอะไรโจรโมน้องอ้วนครับน้องอ้วนครับขี้เกียจอู้งานไปโยนใส่เขาเอ้ยเจอพิษปลาดุกครับผมหมดง่ายหรอกเดี๋ยวมันก็เริ่มโผล่แล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มโผล่มาแล้วกับนี่ก็มีการศึกสงครามของโคลนเกิดขึ้นครับผมโอ้นี่ครับมีศึกโคลนมันเป็นสูตรของเด็กๆครับโยนปุ๊บเดี๋ยวปลาเขาก็จะเริ่มออกครับผมคิดว่านะได้บอกแม็กได้นะเจอไหมแม็กเจอไหมแม็กโอ้แม็กแม็กตัวใหญ่จังเลยใส่ถังนั่นตัวนี้เนี่ยแม็กแม็กรู้สึกเหมือนจะเห็นอะไรโวโวตรงก้นเมื่อกี้นะนี่แม็กมาแล้วเร็วเอาครับผมเอาแล้วทะเลาะกับปลาแล้วครับผมอันเถื่อบัดแล้วอันนี่ดึงได้อ่ะโอ้โหแล้วทำให้หายนี่ตรงขานั่นแหละนู่นอมเจอไปพอครับเนี่ยเป็นการนี่ล็อตสุดท้ายแล้วครับผมนี่แม็กลองก้มมันอยู่ข้างหน้าตัวนั้นแหละอยู่ข้างหน้าก้มล้วงไปลึกๆอ่ะครับผมปวดสังเกตที่ก้นเขาครับผมมันมีช่องโหว่ครับผมมันมีช่องโหว่ที่ก้นเหนือครับผมหายเฮ้ยมันเป็นสูตรครับผมเด็กเขาจะไม่ทันผมหรอกเพราะผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมรู้หลอกให้เขาโชว์ก้นมือเอาหน้าปกไหมทำถ่ายเพื่อไว้มันทำเป็นชี้ๆเงี้ยดีทำปลาหายเอานี่แม่เอาเร็วยายเจอแล้วจับนะจับให้ถูกปลานะอย่าไปจับขายายนี่นะฝีมือสู้ยายไม่ได้เลยเออยายโมโหแล้วเครื่องปลาดุกใส่เลยเ
อ้วนหมดแรงอ่ะกล้าไม่ออกอ้วนหมดแรงอ่ะเจอพิษปลาดุกไปนี่ปลาดุกไปนี่แทรกซึมถึงขาตอนนี้รู้สึกว่าขาจะก้าวไม่ขึ้นแล้วยังมีเหลืออยู่อีกโอเคครับประธานเหมาสระครั้งนี้ก็ให้เด็กๆแล้วก็วู้ได้เกินคุ้ม120 บาทถือกับข้าว120 บาทกิน2คนก็หมดแล้วครับอันนี้กินทั้งครอบครัว 3-4 ครอบครัวก็สนุกสนานไปด้วยครับได้เรียนรู้ไปด้วยเจอของจริงไปด้วยครับในอ้วนเจอของจริงครับวันนี้เจอตำเลยก็โอเคครับผมสรยัดครับผมสรยัดเหมาสระก็เดี๋ยวมีเหมาที่ไหนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครับผมการเมามันเป็นเรื่องที่คลาสสิกที่สุดแล้วแต่เราเมาเพื่ออะไรนั้นต้องรอดูผมเพราะผมจะเมาทุกที่ครับผมที่มีปลาที่มีสัตว์วายนั่นเอ้าแม็กมาดีกล้องก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับเอ้ยรอดูตัวเองเลยเด้อครับดีชายอ้วนครับดีชายอ้วนของเราไปแล้วครับไปแล้วไปกระโดดน้ำบกโอเคครับกับการเมาสระ120ครับผมให้เด็กๆวันหยุดพักผ่อนจับกันครับกับประสบการณ์ดีๆเนาะกับวันหยุดวันอาทิตย์ครับผมสระยัดสวัสดีครับโอเคครับครับขึ้นหลังเราแล้วเอาเข้าไปมีลื่นอ้าวครับผมปลาลับสิ่งของเราครับเจอปลาดุกแล้วครับผมยังเจอปลาดุกยังอยู่ครับปลาดุกยังมีนี่ไม่ค่อยเยอะปีนี้น่ะครับปีสิกรแล้วน่ะโอ้มาสู่ปลาเยอะแยะเลยมีแต่ปลาดุกใหญ่ๆปลาช่อนใหญ่อันนี้มีแต่ตัวเล็กตัวใหญ่โอ้เต็มเลยเตี้ยเห็นไหมวางมาเป็นนู้นเลยเดี๋ยวถอยหลังมาเลยเอามีดตัดกิ่งแล้วมาลูกมาคุมไว้กินไปกินได้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเย้งั้นแหละงั้นแหละไอ้ที่มวนมาเบิ่งมาเล่นมันแม็กเออมันจะโดดออกลูก
เล่นมันลูนาโนลูนาโนบอลไม่เป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวรอบหน้า2ไอ้ตะกี้หล่อตะกี้หล่อ